สวัสดีครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราได้เรียนในส่วนของ MQL file ในเรื่องของการ cross order หรือว่า cross position ไปแล้วเนาะสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันถึงมาถึงเรื่องนี้ละ indicator ละวันนี้มาคุยกันเรื่อง indicator ที่เขาเรียกอะไรเป็นตัวแรกๆที่เรารู้จักเมื่อเราเข้าตลาดเนาะก็จะเป็น MA วันนี้เรามาคุยเรื่อง MA ว่าจะดึงค่ามายังไงแต่ในส่วนของรูปแบบมาตรฐานในการดึงค่าของอินดิเคเตอร์ครับมันค่อนข้างที่จะตายตัวก็สามารถที่จะใช้งานได้กับทุกอินดิเคเตอร์เลยไม่ว่าจะเป็นคัสตอมอินดิเคเตอร์ก็ได้เนาะโอเคทำมาเริ่มกัน03MA class ไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะทันทำ cross หรือเปล่านะอาจจะทำแค่ดูดข้อมูลดึงข้อมูลมาเสร็จแล้วก็โชว์ข้อมูลออกมาส่วนตัวที่จะทำ cross จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่เป็น class เนาะมันจะง่ายกว่าโอเคในส่วนของการดึงข้อมูลจากอินดิเคเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5ส่วนหลักๆเนาะก็คือจะต้องมีการสร้างอาร์เรย์ขึ้นมาก่อนดับเบิลสำหรับการรับค่าเนาะMyMA Array สร้างอาร์เรย์ขึ้นมาก่อนจากนั้นเราก็จะไปเอาค่าอินดิเคเตอร์มาMA ตรงนี้น่าจะเหมือนกับของMD4 เลยแต่ว่าจะตัดเรื่องของตัวชิปออกไปตัวแท่งเทียนออกไปนะครับซิมโบลไทม์เฟรม0 period อันนี้ผมขอเป็น20แล้วกันเนาะ MA ชิปเป็น0เมธอดเป็นโหมด EMA เหมือนกันเลยเนาะกับMP4 Price Close ตัวนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นมีการจะต้องทำการเรียกอะไร Sorting ราคาเข้ามาไว้ในในตัวแปรตัวนี้ my array ma a my ma array เนาะเราจะใช้คำสั่ง array set as series set as series ของ my ma array true จากนั้นเป็นจะต้อง copy ข้อมูลเนี่ยจากชุดนี้ไปให้กับชุดนี้นะครับcopy buffer copy buffer จาก moving average buffer ที่เท่าไหร่moving average มี1 buffer เนาะมีคือเส้นหลักเส้นเดียวบัฟเฟอร์ที่0เริ่มจากจุดที่0ไปถึงไปกี่อันกี่ไป3แท่งจากแท่งปัจจุบันนับไป3แท่งก็จะเป็น0 1 2
อะไรเนี่ยเอาเอาสีมันเปลี่ยนเงี้ยนะโอเคแล้วก็จะมา MA array เนาะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาพร้อมใช้งานแล้วเราก็จะดึงเอาตัวนี้ไปใช้งานนะครับลองพิมพ์ให้คอมเมนต์ดีกว่าทำไมมันกระพริบกระพริบเงี้ยนะ my ma value my moving my ma array แท่งที่หนึ่งนี่คือศูนย์แท่งที่ศูนย์นะครับนี่แค่แท่งที่หนึ่งนะแล้วก็พร้อมเข้านี่ทำไมหน้าตาแปลกๆจะพังแล้วมั้งอยู่ใน EO เนาะเอคลาสถูกใช้เช้าอยู่ราคาไม่ขยับเลยมีขยับบ้างอ่ะมาละเมื่อกี้เราใช้ MA EMA 20เนาะเราโหลดค่า EMA 20มาดูตรงนี้ตรงกันนะครับ1.168272อันนี้เป็น1.168267 22โอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของการดึงค่าแบบปกติเนาะเราเหลือการดึงค่าแบบคลาสแล้วก็ในส่วนของคลาสเนี่ยผมก็จะเอามาทำเรื่องของEA ตัวนึงชื่อ MA Cross เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงคอมพิวเตอร์มันเป็นไรไม่รู้มาทำเรื่อง23 OOP MA cross มา MA cross เรามาดูสแตนดาร์ดของมันก่อนสแตนดาร์ดของมันจะเป็นอินดิเคเตอร์เนาะMA มันจะอยู่ในส่วนของเทรนนี่ IMA เราจะเรียกใช้งานในส่วนของ Create แล้วก็ Main Main คือการดึงข้อมูลเนาะเพราะว่าMA มีเส้นเดียวเพราะงั้น Data Access มีอยู่แค่ตัวเดียวคือ Main ตัวเดียวแล้วก็จะมา Create กันก่อนimport ก่อนไอ้ include ก่อนถูกไหมถูก
ผมขอ import include ตัวเทรดมาด้วยเนาะโอเคของ MA คลาสชื่อ CIMA ก็จะมี EMA ผมทำ EMA 10กับ EMA 50คลอสกันเนาะแล้วก็ C trade trade create เราสามารถ create ใน on init ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปดึงค่าใน on tick เราจะมี create EMA 10 dot create symbol เป็นเดี๋ยวนะรู้สึกตัวนี้มันจะแปลกๆเนาะมันมีค่าตัว MQL param S param ขึ้นมาเพราะงั้นผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูง่ายขึ้นนะทีนี้โอเค symbol ทาง frame 0 MA period เป็น MA 10เนาะแล้วก็ ship เป็น0 mode เป็น mode DMA apply price เป็น price close ในส่วนของ EMA 10ก็จะเสร็จละเราจะทำตัว EMA 50เนาะผมขอก๊อปมาเลยให้เร็วขึ้น50แล้วก็ตรงนี้เป็น50ทีนี้การดูดค่าก็จะเป็น EMA 10 dot main แท่งที่1if EMA 10 dot main เอามาโชว์ค่าก่อนดีกว่าว่ามันค่ามันได้ไหมมี10 dot main ค่าที่เขาเปลี่ยนเนาะเป็น10มาแล้วค่ามาแล้วเป็น 1.7976 บวก308ค่ามันผิดนะครับเราต้องทำยังไงเรามาดูว่าเครียดมันต้องอ่านอะไรบ้างเนาะเครียดมันต้องมีการรีเฟซข้อมูลก่อนถึงจะมีการเก็ตค่าเนาะเราต้องมีการทำการรีเฟซก่อนในส่วนของการรับค่าเนี่ยมันจะรับได้2แบบก็คือรับค่าจากเมนกับรับค่าจาก get data แต่ get data เนี่ยมาดู get data กัน get data มีประมาณ4มันทำโอเวอร์โหลดไว้4แบบเนาะอาจจะสับสนหน่อยเพราะงั้นผมจะพาใช้เมนก่อนตัวอื่นๆก็จะมีค่าของมันเหมือนกันเดี๋ยวทำการรีเฟรชก่อน EMA 10 dot refresh รอกราฟขยับเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวขอดูข้างล่างหน่อยครับ1.165324ถูกนะครับ5 3 2 3 9โอเคเพราะงั้นเราก็จะทำกับ EMA 50 dot refresh โอเคเราก็จะมาทำตัวif EMA 10ดอทเมนแท่งที่1มีค่ามากกว่า EMA 10 EMA 50ดอทเมน
แท่งที่หนึ่งและ EMA 10 main แท่งที่สองมีค่าน้อยกว่า EMA 50 main แท่งที่สองให้ทำอะไร trade dot position close ก่อนแล้วก็ trade dot buy โอเคส่วนของเซลล์ผมก็จะ copy มาเลยเนาะได้เร็วขึ้นก็จะสับทางตัวอินดิเคเตอร์หน่อยเนาะก็นี้เขาจะเขียนเป็นเซลล์ทีนี้มันจะอาจจะทำงานหนักเกินไปผมครับผมก็จะสร้างตัวเท่ากับบาร์ยังไม่แน่ใจนะว่าบาร์มันใช้งานได้หรือยังแต่ก่อนคือใช้ไม่ได้ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นวิวตัว1860เนาะเขาบอกว่าเปลี่ยนแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันทำงานได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คอินเท่ากับไม่รู้จักนะเรามาทำการแบ็กเทสกันแบ็กเทสได้เปล่าเนี่ยทำไมมันดูสั่นสั่นต้องรอ MA Cross ก่อนนะครับคลอสแล้วตัดขึ้นแล้วแต่เพื่อจะบายตัดลงแล้วก็ปิดแล้วก็เซลก็จะทำงานแบบนี้เสร็จแล้วสำหรับอีแรกของเราเนาะมีการเปิดคำสั่งซื้อขายละสำหรับ MQL ไฟล์เนาะเนี่ยพอติดเทรนมันก็ได้เยอะอย่างเงี้ยมีข้อดีของ MA แต่ข้อเสียของมันก็คือไซเวย์โอเคก็วันนี้ก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมเนาะสวัสดีครับ